ื่อยาวที่สุดในประเทศไทยนะชื่อค่ายที่ยาวที่สุดนะครับนี่แหละครับยาวเฟื้อยเลยนะฮะในพิกัด120ปอนด์ครับครับนี่แหละครับมุมแดงฟ้าเป็น1 KRS ยิมหรือเปลี่ยนมาใช้อุบลสันติสุขนะครับก็ซ้อมที่ค่ายมวยสจิรดาครับผมต่อไปหลังครับฟ้าเป็น1มีแพ้คะแนนพิชิตชัย PK แสนชัยมวยไทยครับแล้วก็มาชนะคะแนนแอดดำทีเด็ด99ครับล่าสุดไปแพ้คะแนนเมทีสจต้อย8นิ้วครับส่วนเพชรน้ำงามนะครับ3ไฟหลังมีชนะน็อคราวีกรนครศรียก4ครับแพ้คะแนนฟ้าแดนเหนือสิทธิ์เสาอึ่งครับล่าสุดชนะคะแนนยอดสยามสจวิชิต8นิ้วครับครับวันนี้เลยได้ขึ้นมาเป็นคู่รองเลยครับสำหรับเพชรน้ำงามนี่ครับน้ำเงินครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมอภูวนาครับในคนขอนแก่นอยู่แถวบ้านบัวทองครับซ้อมอยู่กับพวกคนเอกมอภูวนาคนโทคนตีพวกนี้นะครับนายพลทั้งหลายนะครับที่ใช้สีเสื้อสีสอมีอุดรกับมอบัวนาเนี่ยซ้อมอยู่ด้วยกันนะครับครับส่วนฟ้าเป็นหนึ่งเนี่ยอยู่สจิรดาก็อยู่กับพวกสถานเมืองเล็กนะครับขวัญข้าวนะฮะฟ้าจรัสแสงพวกนี้นะครับครับผมที่ใช้สีเสื้อชอราชพัสดุเนี่ยแหละคุณแชมป์สิทธิ์เพิ่มนุ่งพิษไขแสงทนายความนะครับครับผมดูแลอยู่ดูแลอยู่ต้องบอกว่าไฟนี้รูปร่างของฟ้าเป็นหนึ่งเสียเปรียบครับครับช่วงชกนี่สั้นกว่าครับก็เป็นพิกัดที่ปล่อยขึ้นมาฟ้าเป็น1นะครับครับเคยต่อยอยู่117 118นะครับตอนนี้ปล่อยขึ้นมาถึง120แล้วส่วนเพชรน้ำงามนี่เป็นพิกัดชอบครับครับเพราะว่ารูปร่างใหญ่คู่นี้2ยกไม่เท่าไหร่ตัดมายก3เลยดีกว่าต้องบอกว่าน่าตื่นเต้นครับสถานการณ์เนี่ยต้องดูครับกรรมการอุดมดีกระจ่างครับยกเป็นคู่5บนเวทีหมด2ยกเนี่ยยังเสมอทางด้านของเพชรน้ำงามครับพูดได้ง่ายหมดยกแรกนี่เสมอฟ้าเป็น1ก็ชี้โบกสลับกันดูครับฟ้าเป็น1ที่เปิดเกมก่อนเลยครับเปิดเกมตลอดครับฟ้าเป็น1เป็นมวยบู๊เลยครับฟ้าเป็น1ครับเข่าวงในเดี๋ยวแน่นเพชรน้ำงามนี่อาศัยจังหวะตั้งรับอาศัยรูปร่างที่ได้เปรียบครับรอดักจังหวะ2ค่ายยาวจริงๆครับสอมีอุดรในบนคนขอนแก่นนี่แหละครับขวากับซ้ายต้องยอมรับหัวจิตหัวใจของฟ้าเป็น1นี่ต้องบอกว่าเล็กกว่าแต่ไม่ถอยตัวเล็กแต่ใจใหญ่ครับจะดูจังหวะดูเวียงกัน2รอบแล้วกรรมการอุดมครับต้องแยกครับคนนี้ไม่ต้องใช้ไมโครโฟนครับเสียงดังฟังชัดเสียงตะโกนบนเวทีได้ยินไปถึงหน้าประตูครับผมไม่ได้พูดเรื่องโกหกแล้วผมพูดเรื่องจริงนะเนี่ยจริงจริงเสียงแกดังจริงแล้วก็กล้องด้วยนะเสียงกรรมการอุดมเนี่ยครับเรียกได้ง่ายนักมวยนี่ได้ยินนี่ตกใจตกใจรีบต่อยกันเลยครับกลัวฟ้าเป็น1พยายามเข้าในครับสไตล์ถนัดแกจับตีโอ้มีแข้งขวาโดนเพชรน้ำงามสวนเหมือนกันต้องบอกว่าจังหวะของฟ้าเป็น1นี่แกเดินลุยแหลกนะครับแต่เพชรน้ำงามนี่จังหวะหลักเหลี่ยมแกดูดีครับทำได้ดีครับเป็นนักลงทุนครับฟ้าเป็น1ปั้มเข้าในแล้วครับโดนค้ำไว้ยกไม่ขึ้นแลกอยู่ครับวงในพยายามตีสลับกันฟ้าเป็น1เดินไม่หยุดครับนั่นแหละครับมีหมัดมาเสริมโอ้ยหมัดมาด้วยครับจับไล่แขนแล้วโดนแทงอีกครับเป็นน้ำงามค้ำไว้แล้วถอยติดเชือกแล้วฟ้าเป็น1จะทำยังไงครับจะแก้ยังไงอุ้ยโดนเข่าเข้าไปอีกครับแล้วตั้งกำแพงไว้พยายามจะเตะเกี่ยวไม่หล่นครับแต่ไม่หล่นแล้วเด้งตีเอาคืนครับพยายามขวางพยายามขวางหน้าไว้ครับทางด้านฟ้าเป็น1เด้งขาเดียวมาครึ่งเวทีนะครับเพชรน้ำงามหวังซ้ายฟ้าเป็น1ต่อยลำตัวครับมีฮุกซ้ายด้วยเดี๋ยวจะเกี่ยวครับไม่หล่นมาหล่นตอนละครั้งตีไปแล้วดูครับมั่นใจกันนะครับขอมั่นใจทั้งคู่เพราะว่าสถานการณ์เนี่ยไม่ไปไหนครับแค่เปลี่ยนจากชี้มาเป็นโบกครับผมยังอยู่ฟ้าเป็น1เสมอเท่านั้นครับจากชี้น้ำเงินมาโบกแดงครับไม่ไปไหนไกลเลยครับ3ยกนี้ยังดูไม่ออกครับต้องมาดูการแก้เกมของแต่ละฝ่ายครับต้องกระตุ้นครับกางเกงพี่เลี้ยงจะหลุดแล้วครับวันไหนใครขึ้นเวทีเป็นพี่เลี้ยงอย่าลืมดูกางเกงสูงครับมาว่ากันยกที่4ครับยังดูไม่ออกครับพยายามเดินเข้าหาครับแต่จังหวะของเพชรน้ำงามครับดูครับเด้งตีแต่ละดอกเห็นชัดนะครับดูเข่ายัดไส้ครับจังหวะเสียบมันชัดเจนนะครับ
แต่ฟ้าเป็นหนึ่งนี่ได้ลูกเดินได้ลูกเดินได้ลูกขยันได้ลูกลุยครับสไตล์อย่างนี้ลูมินีชอบครับลูกเดินเนี่ยลูกขยันครับพ่อแม่สบายครับว่าไปท่านเอากรรมการล้มไปก่อนโอ้ยกรรมการอุดมอ่านเกมต้องหน้าครับว่าจะล้มแกรีบลงไปรอเลยเดินมาต่อครับเตะหลุดไปโดนเตะคืนเลยจังหวะพลาดครับเลยโดนลงโทษฟ้าเป็นหนึ่งนี่แกกินอะไรมาไม่ทราบครับแรงเยอะจริงๆโดนค้ำยังต่อยได้ครับดูครับแกออกได้ตลอดอาวุธแกมีทุกจุดเลยครับปัดเท้าเข่าศอกเสียบซ้ายมาดันโอ้โหเพชรน้ำงามเริ่มจะต้องโต้บ้างแล้วครับนิ่งมากไม่ดีครับเสียบคืนโอ้โหแล้วแลกเข่าเลยครับแทงมาแทงไปครับใครดีใครอยู่แล้วครับโอ้โหดูครับแม่มีทุกอาวุธจริงๆครับฟ้าเป็นหนึ่งอย่ายุบอย่าย่นให้เห็นครับเดินเข้าไปเกี่ยวได้ไหมลงลงไปลงนะครับวันนี้จะประเดิมสีเสื้อได้สวยหรือเปล่าครับฟ้าเป็นหนึ่งเปลี่ยนมาใช้อุบลสันติสุขเห็นน้ำงามพยายามเล่นหูเล่นตาโหลีลาครับฟ้าเป็นหนึ่งเข้ามาจับแล้วแหมจังหวะก็ต้องบอกว่าทันกันอีกครับขยับขยับขยับยังไงครับเตะขวายังไม่เต็มครับโอ้โหมาอีกแล้วครับฟ้าเป็นหนึ่งแกอาศัยจังหวะฉาบฉวยครับด้วยใช้ความคล่องแคล่วความรวดเร็วครับถูกโจมเข้าไปครับแต่ฟ้าเป็นหนึ่งตอนนี้ต้องเร่งครับเพชรน้ำงามนี่มั่นใจครับเต้นรอเลยครับวางขวามาดักไว้นั่นแหละครับแล้วดูจังหวะเริ่มที่ปลายยกที่4นี่เริ่มจะคุมเกมได้ครับแล้วดูครับแล้วหมดยกที่4ไปครับเพชรน้ำงามนี่มั่นใจนะแต่ฟ้าเป็นหนึ่งก็ยังมั่นใจอยู่ครับมั่นใจว่าตัวเองเดินใช่ครับต่อสถานการณ์ต้องบอกว่าชี้ไปที่เพชรน้ำงามได้เปรียบไป6แล้วครับ6ช่วงตัว6 1ครับแล้วมีอัดฉีดด้วยครับมุมแดงครับอัดฉีดฟ้าเป็น1 30,000 บาทครับครับยาเข็มใหญ่ครับต้องดูว่าจะออกลิ้นหรือเปล่าอีก3นาทีที่เหลือยกนี้ต้องมาดูแล้วครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับสำหรับฟ้าเป็น1สถานการณ์บังคับให้ต้องเดินครับเดินมา4ยกแล้วครับเดินยกนึงจะเป็นอะไรไปส่วนเพชรน้ำงามแกคุมครับตอนนี้คุมครับแต่โดนหมัดของโดนหมัดของเพชรโดนหมัดของฟ้าเป็นหนึ่งแล้วมีอาการตลอดครับหน้าบั่นหน้าหงายดูครับหมัดซ้ายหมัดขวาเข้าทุกหมัดยังไงครับแก้ยังไงครับเพชรน้ำงามย้ำค้ำไว้ครับรับไปเต็มๆเลยครับยกนี้เพชรน้ำงามชักไม่ค่อยดีครับหมัดมันโดนทุกหมัดเลยครับนั่นแหละครับดันแล้วต่อยครับออกไปก่อนเพชรน้ำงามพยายามโต้ครับจับแล้วโต้บ้างแล้วโดนแล้วมีอาการครับโดนเยอะๆไม่ดีครับส่งมวยโดนแล้วส่งมวยเสียครับอย่างนี้เห็นน้ำงามค้ำไว้ครับค้ำไว้ต้องตีคืนบ้างนะครับแหมต้องบอกว่าฟ้าเป็นหนึ่งแกไม่หมดจริงๆครับแรงนี่เหลือเฟือครับ5ยกโดนเหมือนกันครับแต่ดูจังหวะนี้ครับดูครับมาเป็นชุดครับ4-5หมัดนายพยายามตีครับพอเข้านายเห็นน้ำงามก็ตีแล้วคาไว้แต่ทีมงานหูน้ำเงินก็ยังมั่นใจครับครับเสียงท่านรองก็ยังมีอยู่ดูครับความนุมานะของทางด้านฟ้าเป็นหนึ่งครับมาเป็นรองก็ดูหมัดซ้ายหมัดขวาโอ้นิ่งครับนิ่งปั๊บเพชรน้ำงามนิ่งครับออกได้ตลอดครับอาวุธของฟ้าเป็นหนึ่งขาไว้ก็ยังแทงไม่หยุดเดินชนต่อนี่แหละครับแม่จังหวะโอ้โหครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับที่วันแน่นอนอย่าอาจจะไม่แน่นอนก็ได้แล้วครับเอาละสุดท้ายครับวัดใจกรรมการอีกแล้วครับท่านกรรมการทั้ง3ท่านเลยครับหมดยก5แล้วครับสถานการณ์ครบ5ยกนี้ต้องบอกว่าหยุดเสมอเพชรน้ำงามครับยังไม่ไปไหนไกลครับยังไม่ไปไหนไกลครับแต่ต้องดูที่3ท่าน3ชายผู้ให้คะแนนข้างล่างครับเอาละครับไป2แล้วครับไปทางไหนแล้วก็2ไม้2มือสมันเกอเสมอกันไปครับกรรมการทั้ง3ท่านเห็นตรงกันครับ48-48ทั้ง3เสียงเลยนะครับจากกรรมการสุภาพบุญรอดกรรมการอนันต์แล้วก็กรรมการธนงนะครับ3คนผมก็มันมั้ยถือว่าโอ้โหพาไป1ยอมรับแกเลยหัวจิตหัวใจนี่ใจดีแล้วก็ออกอาวุธไม่หมดจริงๆนะครับ5ยกนะครับ